ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ในเกม Home Sweet Home กันต่อนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับของเกมนี้นะคนอื่นเขาเล่นกันไปหมดแล้วแหละนะครับโอเคจุดที่เริ่มต่อนะครับเป็นตอนที่เราเดินออกมาจากมุดออกมาจากห้องนี้พอดีนะแน่นอนครับไม่มีอะไรเพราะเราเคยเปิดมาแล้วนะแต่เพื่อความชัวร์เปิดดูทีอ้าวเกือบเปิดครั้งที่แล้วเปิดก็เจอนะก็ตกใจนิดหน่อยนะไม่โผล่มาอีกใช่ไหมโอเคนั่นไงจ่าเอ๋ไม่เจอแล้วนะฮะอันนี้อาจจะเป็นบั๊กนะครับอะไรครับเนี่ยเห็นไหมเป็นบั๊กจริงด้วยอ่ะเป็นบั๊กนะฮะตรงคือตรงนี้เราเคยผ่านมาแล้วไงฮะอุ้ยตกใจเนี่ยว่าเงาอะไรโอเคกลับขึ้นไปชั้น3นะฮะนั่นเนี่ยอะไรครับเนี่ยถ้าเราได้กุญแจมาแล้วไม่ใช่หรอคือยังไงจะบอกนะครับต้องกลับไปเอากุญแจที่ตู้เซฟนะครับหรือเปล่าแปลว่าต้องรอดกลับไปคืนนะโอ้นี่เป็นบั๊กใช่ไหมครับเนี่ยคือเราผ่านมาแล้วไงฮะมันคงไม่ฟาดมือมาอีกรอบน้องโอเคนั่นไงฮะ189นะครับผิดนะเอาใหม่นะนะครับ9อันนี้หรือเปล่าโอเคฟาดมือมาอีกใช่ไหมไม่น่าเจนใช่ไหมเจนไหนดูสิครับมีไอเทมอะไรที่เราต้องกดอีกไหมนะครับ
ที่เราก็ต้องสำรวจนิดนึงนะไม่รู้ว่าพัฒนาได้ผู้พัฒนาได้ซ่อนอีสเตอร์เอ็กซ์เอาไว้ตรงไหนบ้างนะโอเคไม่มีนะตรงนี้ไอเทมที่เราเก็บไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะโอเคก็เป็นแผนการจับกุลนะครับสายในกลุ่มโอเคสถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรรายงานข่าวการไล่ล่าอันนี้เราฟังไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราเล่นไปถึงข้างบนนะครับน่าจะมีอะไรนะครับเปิดได้นะครับควรไปสำรวจก่อนไหมฮะนะไปดูหน่อยคดีคาดว่าจะเป็นทางตันนะเอ้าไม่ใช่นะครับเป็นทางลงมาชั้น3นะครับแต่รู้สึกเราจะเปิดไม่ได้นะครับในตอนแรกต้องเปิดจากด้านในนั่นเองโอเคประตูนี้เปิดได้ไหมครับไม่ได้นะลงไปคล้องนะครับเสียงอะไรครับโอเคทีนี้ก็ไปได้แล้วครับที่โล่งๆแบบนี้ผมว่าผมเห็นแล้วนะลบครับลบแสงไฟนะโอ้โอ้ย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 วุดวิดครับวุดวิดน่าวิ่งเลยเรา
ือมันไปโกรธใครมาครับผมไม่เห็นนะอย่านะเสียวมากครับโอ้ยรอดแล้วครับมีไอเทมให้เก็บไหมฮะเนี่ยเหมือนมันจะไปแล้วนะกลับมาใช่ไหมเราจะได้มาหาไอเทมนะเอาแย่เลยครับไม่ให้กลับไปด้วยโอเคครับเราต้องเดินหน้าต่อนะครับกลับมาที่เหมือนกับจะเป็นโซนบ้านไม้นะครับวิ่งอย่างเดียวครับกดชิปค้างโอ้ยโอ้ยเพนครับอย่างที่เพนครับฉบับพิเศษเจาะลึกเปรตตอนที่2นะครับเหมือนแกะออกมาจากนิตยสารนะครับสัมภเวสีผู้หิวโหยนะครับที่ติดพันอยู่ในบ่วงกรรมของโลกมนุษย์นะครับความหิวโหยทำให้สัมภเวสีทรมานกรีดร้องโหยหวนชวนขนลุกนะครับเปรตที่วนเวียนสามารถสงบลงได้ด้วยการเส้นอาหารชนิดใดก็ได้พร้อมปักธูปหอม1ดอกนะครับควรวางอาหารที่เส้นไว้บนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าสีสดเสมอนะครับ1นะครับนำอาหารวางบนภาชนะนะครับ2ก็คือเอาธูปไปปักไว้บนภาชนะ3ก็คือจุดธูปเป็นอันเสร็จนะครับนั่นอาจจะเป็นวิธีทำให้เจ้าเป็ดตัวนี้นะครับหยุดยุ่งวุ่นวายกับเราสักทีนะฮะดูจากภาพประกอบนะครับมีซาลาเปานะฮะมีธูปนะครับไม่ขีดไฟใช่ไหมนะครับก็1 2 3เราน่าจะต้องหาธูปนะครับหาโต๊ะและซาลาเปานะเอาให้ประตูแง้มนะครับนั่นเจนไม่เจนอย่าตามมาเจนผมเองเฮ้ยเฮ้ยยำอะไรครับน่ะไม่ขีดไฟนะมือตรงนั้นมีเทียนอยู่รอบๆไปทางไหนดีครับนะครับตรงนั้นเหมือนจะเป็นโต๊ะเส้นนะฮะเพราะดูแล้วมันมีมันทงนะครับแปะอยู่อย่างนี้ก็เพ่นสิครับเพ่นไปทางไหนดีครับเนี่ยเพ่นครับเพ่นอุ้ยเพนครับเพนอุ้ย
านะครับอย่านะอะไรครับคุณแจเฮ้ยอย่านะฮะลบ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 โอ้ยก็ต้องเข้าไปห้องนี้หรือเปล่านะครับเฮ้ยผมเห็นตรงนั้นมีเทียนนะฮะมีกุญแจจริงด้วยครับกุญแจอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเพนครับเพนโอ้ยปิดประตูได้ไหมนั่นแหละอะไรครับเนี่ยนะครับเปิดกุญแจนะครับเฮ้ยทูบนะครับเฮ้ยคืออะไรครับรูปถ่ายปริศนานะครับรักและมั่นคงโอ้ยไม่น่าจะออกไปได้นะอย่างนี้เกมที่มันกระโดดไม่ได้นะอะไรครับไขควงเอาโผล่มาจากไหนน่าจะตรงนี้ครับผมก็ใช้ไขควงงัดนะนึกว่าเราจะได้ค้อนนะโอเคไปทางไหนต่อครับเนี่ยออกเลยทีเดียวเอาทางตันนะครับตรงนี้ถ้าวิ่งไปจะตายไหมครับรอดยากนะพี่เดี๋ยวดูก่อนนะทูบไม่ขีดไฟขาดอะไรไปหรือเปล่าครับเออใช่มันน่าจะมีอาหารนะครับอาจจะอยู่บนโต๊ะนะฮะเฮ้ยลบทันไหมโอ้ยเฮ้ยลบนะครับลบอะไรครับซาลาเปาโหอย่านะผมจะออกไปเอาซาลาเปายังไงครับเนี่ยมันได้มีแบบให้โยนของเฮ้ยแย่แล้วครับตายครับไม่ทันนะครับจะเกิดใหม่ตรงไหนครับนี่หนักใจเลยครับมัวแต่แบบว่ากด C กดชิปนะครับกดผิดนะไปกด Space Bar เผลอๆแล้วชอบสับสนกับเกมอื่นนะฮะมันเกมอื่นโอ้โหมาเริ่มใหม่ตรงนี้เลยครับทําทําร้ายมากครับอย่างน้อยถ้าเริ่มตรงที่อยู่ในห้องนั้นยังพอว่านะฮะโอเคเจนไม่เนี่ยอย่าตามมาเจนอยู่ของมันเองอย่าเข้ามา
คครับไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวสลับต่อก่อนดีกว่าครับมีความว่าไปเอาซาลาเปาก่อนดีกว่าครับเก็บนะจะไปสบตามานะบางทีก็เก็บของยากไปนะกดไปครับไอเทมได้แล้วเนาะแต่ผมก็ไม่รู้มันแจดอกไหนเป็นดอกไหนนะโอเคไขควงตอนนี้เราได้ของทุกอย่างมาอยู่ในมือครับเป้าหมายต่อไปครับคือเครื่องเส้นนะคือเราจะไปตรงนู้นได้ยังไงนะหนทางไกลเหลือเกินคงไม่เอื้อมมือมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอย่านะอย่าน่าจะไปที่ตู้ตรงนั้นนะหรือเปล่าตรงนั้นนะมีตู้ให้กำบังนะในช่วงที่มันคว้าโต๊ะนะมันจะมีช่วงพอที่เราจะใช้เวลาวิ่งได้นะไม่ทันนะฮะเสียดายนะเกมนี้ไม่มีการเซฟแบบจุดที่เราอยากเกิดนะโอ้ตายอีกแล้วนะพลาดนะครับเอาใหม่ครับรอบที่3นะครับโอเคนะฮะจะเอสบตาครับผมนั่นไงถ้าสบตาแล้วมันเหมือนจะเห็นนะจากเท่าที่สังเกต
ันไปสบตาใช่ไหมฮะจะเหวนะถ้าสบตาแล้วเราจะได้โอกาสเนาะมันเป็นเทคนิคนะรู้ละนั่นใครควงหล่นมาจากไหนก็ไม่รู้นะเห็นสังตามตาเลยอย่าชอบสับสนตอนกด C นะรู้งี้เปลี่ยนเป็นปุ่มคอนโทรลดิน่าจะง่ายกว่าโอ้โอ้เสียว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 โอเคสบตานะครับสบตาต้องวิ่งตู้นั้นไม่ทันนะวิ่งนะออกไม่ได้ด้วยนะมายังไงครับเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นเราไหมไม่หันมาแล้วเหมือนรู้เลยว่าเราจะวิ่งมาฝั่งนี้เท่านั้นนะก็น่าจะเป็นโต๊ะตัวนั้นนะที่ผมจะวิ่งไปนะฮะเงยขึ้นนะครับมองไปทางนู้นนะครับแล้วก็มองกลับมาเฮ้ยอย่านะโอ้โหเสียวครับเสียวครับตู้นี้ละกันครับผมได้แล้วหลบตู้แล้วโอเคเป้าหมายต่อไปนะโต๊ะหมู่บูชานะฮะนั่นแหละครับกินเข้าไปแล้วครับเราขยับตัวไม่ได้แล้วตอนนี้ผ่านแล้วใช่ไหมครับโอ้ยโอเครอดแล้วครับไม่น่าจะมีไอเทมอะไรนะตรงที่มีไฟนะครับมีคือสิ่งที่จุดที่มีไอเทมโอเคประตูที่เจนวิ่งไปนะเปิดอยู่ไล่ล่าแก๊งซิ่งนะครับจบที่ท้ายรถบรรทุกดับสยองเหล็กเสียบตาซ้ายทะลุนะครับเมื่อเวลา 2:00 นะครับตำรวจนะครับไล่ล่าจับกลุ่มแก๊งรถซิ่งที่ปิดถนนแข่งขันในช่วงเวลากลางคืนนะครับบนทางหลวงนะครับจากนั้นก็จะมีแก๊งซิ่งบางส่วนพยายามหลบหนีนะครับและเกิดอุบัติเหตุนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ได้ฟังไปในข่าววิทยุแล้วนะฮะจนเหล็กเส้นนะครับทะลุเสียบตาซ้ายครับทะลุท้ายทอยนะทราบชื่อคือนายพี่ชัยนะครับอ๋อเปรตเมื่อกี้นะครับก็คือไอ้พี่ชัยนะครับมาหน้าไพบูลย์นะครับหรือชื่อเล่นว่าเต้นะครับนั้นยังมีคดีลักขโมยรถจักรยานยนต์ติดตัวนะครับโดยทางตำรวจกำลังตรวจสอบหลักฐานต่างๆรวมถึงได้ส่งศพให้กับทางญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะก็น่าจะประกอบพิธีไปแล้วนี่ครับทำไมกลายเป็นเปรตล่ะครับก็คงนิสัยแย่จริงๆนะเอาให้ทางโล่งๆอีกแล้วจะโผล่มาอีกไหมเจ๊ไปไหนล่ะโอเคมีเทมไหมไม่น่าจะมีนะมืดตื้อไม่มีไฟส่องนะ
ำไมรูปปั้นน่ากลัวจังเลยฮะมีเครื่องเส้นด้วยผมควรตรงไปหรือเดี๋ยวสิไดอารี่ของเจนะครับตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนตัวเองนะสติของเรามักจะดูเหมือนเลือนลางขึ้นทุกทีครับนะมีความคล้ายกับโดนผีสิงนะเปิดไม่ได้นะแต่เป็นให้กดนะครับแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดนะจะโผล่กลับไปที่บ้านนะครับถ้าเจอประตูแบบนี้นั่นแสดงว่าเราผ่านเนื้อเรื่องของปรีดมาอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคงจะไม่มีกลับไปแบบกระหน่ำยิงนะครับกลับมาที่บ้านอีกแล้วนะผมกำลังจะพูดพอดีเลยแต่เจนอยู่ที่นั่นเราต้องพาเธอกลับมาเจนอยู่ที่นั่นแล้วไม่คิดว่าจะรู้ได้ว่าเจนอยู่ที่นั่นในเมื่อเจนอาจจะทะลุกลับมาบ้านแล้วเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรนะครับทำไมสภาพบ้านมันรกนะครับระเนระนาดนะครับชั้นทั้งสองหนังสืออะไรครับเนี่ยกุมารนะอ๋อเสียงเด็กหัวเราะนะฮะก็คงจะเป็นกุมารอะไรครับเนี่ยรูปภาพนะล้มเราก็จับตั้งขึ้นนะตอนนี้เราวิ่งไม่ได้นะอยู่ในบ้านเดินได้อย่างเดียวอะไรครับอุ้ยทำไมเด็กพวกนี้สนอย่างจังเลยฮะนี่ถึงกับเอามีดปาเลยเหรอนี่จะฆ่ากันเลยใช่ไหมฮะโอเคเปิดไฟไม่ได้นะฮะในห้องน้ำมีอะไรไหมเอ่ยมีแต่เสียงเด็กหัวเราะนะฮะห้องเราเข้าไม่ได้นะครับอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับขึ้นไปชั้นสองแล้วกันรูปนี้เขาคว่ำหน้าอยู่นะฮะตุ๊กตามีมาตั้งอยู่มุมห้องครับมีความร้อนกับตุ๊กตาเนี่ยนะห้องของเจนเข้าไม่ได้นะอะไรครับเสียงเหมือนมีอะไรล็อกหรือปลดล็อกโอเคห้องน้ำเข้าไม่ได้นะอะไรเอ่ยไดอารี่นะครับเมื่อคืนตอนที่เราจะหลับนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงคนนั้นอยู่ชั้นล่างแต่พอเรามาดูก็ไม่เจอใครครับไม่ใช่หัวขโมยด้วยนะแต่เรื่องที่จะมีงงคือจะเป็นรูปถ่ายคู่ของเรากับติมนี่แหละที่อยู่ดีๆเขาล้มลงดื้อๆเอามาตั้งใหม่เขาล้มอยู่เรื่อยๆสงสัยว่าขาตั้งตั้งขอบรั่วจะไม่แข็งแรงนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับรางร้ายหรอกว่าป่ะครับเมื่อกี้เราก็เจอมาแล้ว
็ถ้ามันตั้งไม่ได้ทำไมไม่นอนไว้เลยอ่ะนอนหงายหน้าขึ้นสรุปเราต้องทำอะไรครับเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรครับเลื่อนเก้าอี้ปิดประตูห้องน้ำเปิดได้ยังไม่ได้ตกลงไม่ให้ทำอะไรฮะสายสินก็ไม่มีนะหายไปหมดแล้วเดี๋ยวสิเอ้าลุบลมอีกแล้วนะก็เข้าไม่ได้อยู่ดีอะเสียงอะไรครับงงครับตกลงให้ทำอะไรฮะจากที่อ่านโน้ตนะก็คือห้องน้ำเปิดแล้วนะเอาเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนฮะมีรอยเลือดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันรูปภาพครับเข้าไปยังไงครับเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังใกล้มากครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องข้างล่างนะครับไม่มีอะไรนะออฟฟิศเราเข้าได้ยังไม่ได้นะเสียงอะไรฮะเฮ้ยเปิดได้ไงมีอะไรไหมฮะไอเทมเหมือนมีบางอย่างบนโต๊ะเราหายไปนะโน้ตบุ๊กเฮ้ยโน้ตบุ๊กหายนะอ่ะไดอารี่ฮะฉีกทิ้งขว้างจังเลยฮะเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาจากร้านเรียนครุฑร้านของโปรดของเราสมัยคบกันแรกๆนะครับแน่นอนวันนี้เป็นวันที่พิเศษไม่น้อยเพราะทีมเองได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคแล้วนะครับความตั้งใจของเขาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะเหตุนี้เราเองก็เกรงใจไม่น้อยเหมือนกันทุ่มตัวกับเรื่องงานนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราเองก็สร้างงานที่สุดยอดของเราให้ได้เหมือนกันนะครับนิยายอ๋อเหมือนกับเจนนี่เขาจะเขียนนิยายนะอะไรครับเนี่ยต้องซื้อลอยได้นะครับแล้วก็ตกลงเอาไว้ปิดน้ำไม่ได้นะครับน้ำมีความไม่สมจริงนะเข้าไปไม่ได้นะอีกละเสียงอะไรฮะอะ
นี่คือเด็กไอ้กุมารมันแกล้งใช่มั้ยไอ้รูปล้มเนี่ยโอเคกลับขึ้นไปข้างบนเถอะเสียงอะไรฮะเอ้าห้องเจนเปิดแล้วนะฮะอะไรไม่จะมีอะไรเลยชี้ไปทางนี้ก็นั่นแหละไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยทำไมมีเลือดครับประตูนี้เราเข้าไปไม่ได้นะความอดทนของเราเป็นเรื่องบ้านี้มันหมดตรงแล้วนะครับบ้านนี้มันไม่ปกติเต็มจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดสักทีนะครับเราจะต้องไปวัดทำบุญแล้วก็พาเต็มไปกับเราเออรอยเลือดมีความว่าทำให้ตกใจได้นิดหน่อยนะจริงๆก็ไม่ค่อยจะนิดหน่อยนะโอเครอยเลือดเข้าไปที่ห้องนี้นะเดี๋ยวสินั่นบ่อเลือดใช่ไหมฮะเต็มไปด้วยเลือดนะทำไมแสงมาจากสะท้อนมาจากจุดนี้จุดเดียวนะก็ถ้าไปยืนข้างบนนี้จะเป็นไรไหมว่าแล้วครับบังคับให้ต้องเข้ามาตรงนี้โอเคออกจากบ้านนะครับแต่จะไปโผล่ที่ไหนนะขณะนี้นะครับเวลาจริงนะเป็นเวลา1:40 นะครับก็ผมอยู่ได้ถึง2:00นะก็อีกสักพักหนึ่งก็คงต้องหยุดเล่นนะครับคงต้องหยุดคลิปนี้ลงแล้วก็รอคลิปต่อไปนะครับโอเคเปิดไฟฉายนะนี่เราหล่นมาจากข้างบนใช่ไหมที่ไหนเอ่ยมีแอร์นะฮะโปสเตอร์เดิมๆทำไมต้องติดซ้ำๆกันเยอะแยะเต็มไปหมดจะมีเปรตโผล่มาอีกไหมฮะเดี๋ยวข้างในเหมือนมีคนนะเปิดไปได้นะใครวิ่งที่เขาติดโปสเตอร์ยี่พอคิดว่าคนเล่นคงไม่ค่อยสนใจอ่านนะโอเคตรงนั้นมีประตูนะครับแง้มด้วยกลับมาแล้วเกือบช้ามืดเลยนะติมแอบไปไหนมาหรือเปล่าโทรจริงๆติมก็ทำงานหนักนั่นแหละนะอย่าไปคิดมากเลยเนาะตั้งแต่กุมภานะเอ้โน้ตพวกนี้เวลาเราเก็บได้เนี่ยมันเหมือนกับมันจะเป็นเงื่อนงำไขปริศนาอะไรสักอย่างนะแต่ติมเองก็บอกไปคร่าวๆด้วยว่างานต้องหนักนะครับสงสารติมนะเออจริงๆติมก็ยังมีรูปถ่ายส่งมาให้เราดูอีกด้วยนะข้างๆติมในรูป
ข้างๆทีมในรูปนั้นคือดิวนะคนที่โทรศัพท์มาเป็นห่วงเราตอนแรกแน่ๆเลยนะชื่อดิวเนี่ยนะครับตอนเราเปิดเริ่มฉากเริ่มเกมมานะทีมบอกว่านายนั่นเนี่ยอะไรครับนายนั่นเพื่อนซีทีมมาตั้งแต่สมัยยังไล่ดึงกางเกงกันเด็กๆนู่นดูแล้วสองคนนี้ก็รักดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังได้ตึงเกงในกันอยู่หรือเปล่านะก็แปลว่าคนชื่อดิวนี่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเราด้วยชื่อแต่ละคนคล้องจองกันเหลือเกินนะติมดิวเจนเชนอะไรเงี้ยประตูห้องมันจะเยอะไปหรือเปล่าเปิดไม่ได้ครับเสียงแอร์ใช่ไหมข้างนอกโอเคเรามีตู้ที่ไว้วิ่งหลบอยู่ฝั่งนู้นนะจะพึ่งเดี๋ยวกลับไปดูตู้ก่อนนะเอาเทตู้ในห้องนี้นะอะไรครับเดี๋ยวตรงที่ไปไม่ได้นะเข้าห้องนี้ได้ห้องเดียวนะมีตู้ในห้องนี้ด้วยหลบอะไรแน่นอนเจ็บอีกแล้วเอามาตู้อะไรครับเนี่ยไม่มีให้แอบเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยเจนมาผมก่อนอย่าเพิ่งไปแล้วทำไมเจนต้องวิ่งหนีเราด้วยครับเนี่ยทำไมไม่มาจับมือเราไปด้วยกันนะเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เหรอไหนบอกจะไปเข้าวัดด้วยกันนะอย่าบอกนะว่าล็อกเฮ้ยกุญแจขึ้นสนิมนะก็เปิดไม่ได้สิครับอ๋อเราเอากุญแจไปล้างสนิมใช่ไหมน่าว่าแล้วครับข้างล่างมักจะเดินมักจะไปไม่ได้นะส่วนใหญ่เกมแนวนี้มันมักจะให้หนีขึ้นชั้นบนนะไม่รู้ทำไมครับมันไม่อยากให้เราหนีออกไปที่โล่งมากลัวไปตามตำรวจแต่ผมว่าโรงพักพังขนาดนั้นนี่ที่นี่คงจะเหมือนกับอะไรนะอีวิลฮิมหรือเปล่าได้ยินเสียงคัตเตอร์นะเฮ้ยไปไม่ได้นะเสียงคัตเตอร์มาจากไหนอะที่หลบก่อนนะโอเคตรงนี้หลบได้
าไปหลบในนี้คงไม่ไหวแน่นอนโอเคตอนนี้เรามีที่หลบแล้วตัวนั้นหรือเปล่าห้องนี้เป็นห้องวิทยาศาสตร์นะคือเราจะต้องทำยังไงนะเนี่ยใครข้างนอกเข้ามาหลบในตู้นี้นะโอเคต้องทำไงครับตายก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งจ้าเอเชื่อมากเฮ้ยนั่นกลับโผล่มาได้ไงครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอีกแล้วเหรออีกแล้วล่ะครับอีกแล้วอีกแล้วโอ้ย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 ดีนะครับสำรวจช่องทางไว้ก่อนเซนคัตเตอร์ยังมีอยู่นะฮะไม่อยากเสี่ยงออกไปนะถือว่าได้นั่งพักนะครับเผื่อโชคร้ายนางเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปหลบในตู้นั้นผมว่าสวยแน่เพราะว่ามันไม่มีตัวปิดนะกลางตู้แล้วกันนะนางจะเดินมาทำไมครับเชี่ยมากเชี่ยมากอย่านะจนได้ครับจนได้โอเคโอเคอ่ะขออีกรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายนะเอาให้ผ่านนางคนนี้ไปได้อีกนิดหนึ่งนะก็นึกว่ามันจะไม่ฉลาดพอนะฮะแต่การโดนแทงนี้จะทำให้เราแบบเคลื่อนไหวช้าลงนะครับโอ้โหเริ่มจากตรงนี้เลยนะโอเคขึ้นข้างบนแต่เมื่อเราเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามีความชำนาญมากขึ้นนะโอเครู้ละวิสโซนอ่ะโอ้โอ้มีเทมอะไรไหมฮะเฮ้ยมีตู้ตรงนี้อีกตู้หนึ่งนะฮะก็แปลว่านะครับถ้าเราโดนไล่นะครับเราก็นอกจากตู้นั้นก็ยังมีตู้ตรงนั้นนะครับโอเค
จ้าผีตัวนั้นนะฮะโอเคนะครับตอนนี้รู้ละนั่นแหละครับเพนครับโอเคโดนแทงนะครับตอนแรกนี่โดนแทงแล้วก็สโลว์กว่าจะคานเข้าตู้ได้นะแต่ครั้งนี้เราเร็วกว่าครับเข้าตู้ได้โดยไม่โดนแทงครับโอเคตามนางไปนะนางจะไปออกประตูนู้นไหมโอเคโอเคต้องมาทำอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้อ๋อThank you.
คู่มือนะงงมากนะครับอะไรเนี่ย water นะครับเอาตัว R ขึ้นเอาตัว water ผสมกับตัว O นะครับแล้วเอาตัว R จุ่มนะครับน้ำเปล่าซ่อนรอจนเสียงเงียบนะครับลองไงต่อครับไม่ได้ผลนะเอาอันนี้ดูบ้างก็เหมือนจะยังไม่ได้ผลนะเราได้กุญแจและตู้อะไรสักอย่างหนึ่งมานะเราต้องหาตู้ที่ว่าน่าจะเจอนะแปลว่าสารนั้นนะครับอาจจะอยู่ในตู้นะเดินออกไปก่อนนะ
ันคือกรดอะไรฮะไอ้ที่เราต้องหาเนี่ยมันคือไอ้แท่งๆนั้นหรือเปล่าโอลิกหลบนะให้เสียงเงียบค่อยออกไปหาตู้เคมีพันที่ว่ากันต่ออีกรอบหนึ่งนะอ๋อหรือบางทีอาจจะอยู่ในอีกห้องนะครับเพนครับเพนเออโอ้โหตายเลยเหรอฮะโอเคแต่เพราะว่าห้องเคมีพันที่ว่าน่าจะอยู่ในห้องตะกี้แน่นอนครับเพราะว่าระยะการเดินของนะครับของยายพีนักศึกษาเนี่ยมันเดินคมไปถึงห้องนั้นนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะตามหาตู้ให้เจอนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเนื่องจากระยะเวลาที่ค่อนข้างดึกนะครับ ที่ชอบเล่นตอนกลางคืนนะเพราะมันได้อรรถรสกว่านะครับไม่มีคนมาจะเอ๋ตอนกลางวันนะทำให้เสียอารมณ์เล่นนั่นเองโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะและก็ติดตามชมกันต่อไปที่ช่อง YouTube นี้นะครับ